ไส้กรอกของน้ำรันมาแล้วนะคะอาจจะเปียกๆในถุงนะรอบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาออกมาล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งก่อนเนาะจากที่ล้างแล้วนะคะเราก็จะผึ่งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะให้แห้งแล้วก็วันนี้เราไปออกไปตากแดดนะคะจนแห้งแล้วเราถึงค่อยเอามาทอดค่ะไม่มีแดดค่ะวันนี้ความชื้นมันก็จะไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่กระเด็นด้วยค่ะค่อยๆ ย่างไปด้วยไฟอ่อนเหมือนเวลาเราไปซื้อไส้กรอกทานข้างนอกเนาะเขาก็ค่อยๆปิ้งไปอ่ะค่ะค่อยๆ ย่างไปเพื่อให้น้ำมันแห้งก็อยู่ที่เราอะค่ะต้องการให้แห้งมากน้อยแค่ไหนขึ้นได้แล้วเนาะเพราะว่าน่าจะสุกแล้วล่ะ
มาณ200องศานะคะเวลาใกล้ๆสุกเดี๋ยวมันจะค่อยๆแห้งอะค่ะแล้วเดี๋ยวพอแห้งแล้วก็อยู่ที่เราอะค่ะว่าเราอยากจะ